งแอดจอนอตอมาแล้วช่องปู่แอดชาแนล2021ขอเสนอคุยกันเพลินๆยามเย็นวันนี้เป็นข่าวดีกับรายการคุยยามเย็นกับปู่แอดประจำวันที่1ตุลาคม2567จากเจ้าของรางวัลเพชรยอดมงกุฎเพนฟินพฤทธิ์ชีวารักษ์สู่เส้นทางนักวิชาการระดับโลกเมื่อเพนฟินเคลื่อนไหวแล้วได้รับทุนเต็มจำนวนเรียนต่อปริญญาโทปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกถือว่าเป็นข่าวดีที่เพื่อนของเราคนนี้ได้โบยบินสู่เสรีภาพและสู่เส้นทางที่เขาฝันใฝ่วันนี้เราจะมาพูดคุยประวัติการต่อสู้เส้นทางชีวิตของเพนฟินพฤทธิ์ชีวรักษ์และการเคลื่อนไหวครั้งล่าสุดของเขานะครับฟังแล้วคิดเห็นประการใดเขียนมาคุยมาบอกกันด้วยจิตคารวะจากปู่แอดจอนอตอเพนฟินพฤทธิ์ชีวรักษ์เกิดเมื่อวันที่27กรกฎาคม2541ชื่อเล่นว่าเพนฟินเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองและมีคดีทางการเมืองมากมายเพราะเป็นแกนนำในการประท้วงรัฐบาลไทยในช่วงรัฐบาลคสช.ในนามแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเป็นแกนนำที่เรียกว่าเบอร์ต้นๆเขาเกิดเมื่อวันที่27กรกฎาคม2541เป็นบุตรชายของนางสุรีรัตน์ชิวารักษ์อาชีพนักบัญชีเขาเริ่มปรากฏตัวในสื่อเมื่อปี2558ด้วยวัยเพียง16ปีดำรงตำแหน่งเลขาธิการกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไทยในขณะที่เรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและเพนฟินพฤทธิ์ชีวารักษ์ได้ฉายแววความเป็นนักวิชาการที่ยอดเยี่ยมของเขาเมื่อได้รับรางวัลแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎปรากฏว่าเขาได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองเพนฟินขณะนั้นเป็นนักเรียนชั้นม.5 อยู่ห้อง656ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกที่รางวัลนี้ได้กลับมาอยู่ในชื่อเสียงของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาด้วยฝีมือของเขาเพนฟินพฤทธิ์ชีวารักษ์ไม่ต้องพูดถึงเรื่องของถ้วยรางวัลหรือเงินรางวัลต่างๆแต่ที่แน่ๆเขาเป็นคนสร้างประวัติศาสตร์เจ้าของรางวัลเพชรยอดมงกุฎสาขาประวัติศาสตร์ต่อมาขณะที่เรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเพนฟินพฤทธิ์ชีวารักษ์ได้ขึงป้ายแบนเนอร์ต่อต้านการรัฐประหารโดยขึงต่อหน้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในขณะที่เรียนเตรียมอุดมศึกษาได้มีการเคลื่อนไหวกิจกรรมต่อต้านโสตัสและได้จัดกิจกรรมต่างๆมากมายต่อมาได้มีกิจกรรมในขณะที่เรียนมหาวิทยาลัยเพนฟินพฤทธิ์ชีวรักษ์ได้ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวเรียกร้องให้รัฐบาลไทยรับผิดชอบต่อการถูกอุ้มหายของวันเฉลิมสัตยศักดิ์สิทธิ์และในวันที่8มิถุนายนเพนฟินพฤทธิ์ชีวารักษ์และรุ้งปนัสยาสิทธิจิระวัฒนกุลในนามแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมจัดการประท้วงที่สถานีตำรวจปทุมวันต่อต้านการต่ออายุพระราชกำหนดบริหารราชการสถานการณ์ฉุกเฉินและในวันที่24มิถุนายนได้จัดงานรำลึก88ปีการเปลี่ยนแปลงการปกครองและในเดือนถัดมาได้มีการประท้วงที่ใหญ่ที่สุดในนามประชาชนปลดแอกเกิดขึ้นชื่อของเขาเพนฟินพฤทธิ์ชีวารักษ์เป็นที่รู้จักในแวดวงนักกิจกรรมทั่วประเทศและนานาชาติต่อมาเขาถูกจับกุมเมื่อปี2564พฤทธิ์ชีวารักษ์เพนฟินได้เริ่มอดอาหารประท้วงในเรือนจำจากการที่ศาลไม่ให้สิทธิ์การประกันตัว
20เมษายน2564ถอนทนายความเพื่อประท้วงกระบวนการยุติธรรมและทำการอดอาหารประท้วงอดอาหารประท้วงจนถึงวันที่46หลังจากนั้นเมื่อวันที่11พฤษภาคมศาลให้ประกันตัวเพนกวินโดยมีวงเงิน 200,000 บาทพร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามกระทำการตามที่ถูกฟ้องห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรและให้มาศาลตามกำหนดโดยเคร่งครัดสำหรับรางวัลนอกจากมงกุฎเพชรยอดมงกุฎด้านสาขาประวัติศาสตร์เมื่อปี2558เพนกวินได้รับรางวัลจารุพงษ์ทองศิลป์เพื่อประชาธิปไตยปี2564โดยสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เส้นทางชีวิตของเพนกวินหลังจากที่มีการต่อสู้คดีมากมายที่เพนกวินผลิตชีวรักษ์โดนดำเนินคดีไม่ต่ำกว่า30คดีและเมื่อศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาคดี112ของเขาที่ถูกนพดลพรมภาสิทธิ์จากกลุ่มสชอกล่าวหาจากการโพสต์ข้อความและเฟซบุ๊กเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2564เพนกวินไม่ได้มาเดินทางมาศาลเพื่อฟังคำพิพากษาในวันที่25มิถุนายนส่งผลให้ศาลสั่งออกหมายจับในขณะที่มีหลายคนได้โพสต์อวยพรว่าขอให้เดินทางโดยปลอดภัยอยู่ในประเทศเสรีตั้งใจเรียนหางานดีๆทำเพนกวินผลิตชีวรักษ์ก็เงียบหายไปจากสื่อนับตั้งแต่นั้นเดือนมิถุนายนจากมิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาและตุลาคมผ่านมาเป็นเวลาเกือบ4เดือนเพนกวินผลิตชีวรักษ์ได้มีการเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เพนกวินได้โพสต์สวัสดีครับเพื่อนพ้องและพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยวันนี้ผมมีข่าวดีมาแจ้งให้พี่น้องทุกคนได้ทราบว่าผมได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกแบบเต็มจำนวนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศโลกเสรีวงเล็บสหรัฐอเมริกาข้อมูลวงในการได้ศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงระดับโลกนั้นถือว่าเป็นโอกาสสำคัญยิ่งในชีวิตของผมแต่เนื่องด้วยสถานการณ์การใช้กฎหมายปิดกั้นเสรีภาพและปราบปรามผู้เห็นต่างทางการเมืองได้ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆผมจำเป็นต้องเดินทางไปศึกษาต่อโดยไม่ได้ล่ำลาและแจ้งให้พี่น้องได้รับทราบกันล่วงหน้าตัวผมต้องขออภัยมาณที่นี้นับจากวันนี้ไปผมเชื่อว่าคงจะมีหลายคนซึ่งอาจยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามทางการเมืองกับผมออกมาเย้ยหยันว่าผมเป็นนักโทษหนีคดีเหมือนที่เคยเย้ยหยันคนอื่นๆมาก่อนขอใช้โอกาสนี้เรียนไปถึงกลุ่มบุคคลเหล่านั้นว่าการดำเนินคดีความทั้งหลายกว่า30คดีที่ผมเป็นจำเลยหรือผู้ถูกกล่าวหานั้นล้วนแต่ได้รับการยอมรับในสังคมนานาชาติว่าเป็นการดำเนินคดีทางการเมืองไม่ใช่ดำเนินคดีทางอาญาอีกทั้งกฎหมายที่ใช้กล่าวหาและดำเนินคดีผมโดยเฉพาะกฎหมาย112นั้นเป็นกฎหมายป่าเถื่อนล้าหลังปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่เป็นที่ยอมรับของประชาคมนานาชาติผมจึงไม่อาจเป็นอาชญากรในสายตาสังคมอารยะประเทศทั้งหลายในทางก่อนตรงกันข้ามบุคคลและระบอบที่ใช้กฎหมายป่าเถื่อนล้าหลังดำเนินคดีผู้อื่นอย่างไม่เป็นธรรมเพื่อปราบปรามทางการเมืองต่างหากที่จะถูกถือว่าเป็นอาชญากรสำหรับเพื่อนพ้องพี่น้องทุกคนที่ร่วมฝันร่วมกันต่อสู้และร่วมเป็นกำลังใจกับผมในตลอดเวลาที่ผ่านมาผมขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นและการสนับสนุนที่ทุกท่านมีให้ผมตลอดมาไม่ขาดหลังปี2565เป็นต้นมาเงื่อนไขทางกฎหมายได้จำกัดเสรีภาพทางการแสดงออกของผมเป็นอย่างมากผมขอให้คำมั่นว่าไม่ว่าตัวผม
จะอยู่แห่งหนตำบลใดหรือในสถานการณ์ใดผมเพนกวินพฤทธิ์ชีวารักษ์ยังคงเป็นเพนกวินคนเดิมที่ทุกท่านรู้จักหัวใจของผมยังคงอยู่กับสิทธิและเสรีภาพความเสมอภาคและประชาธิปไตยของประชาชนไทยรวมถึงความก้าวหน้าของประเทศชาติเราเหมือนที่เป็นมาโดยตลอดในโอกาสนี้ผมขอส่งใจให้กับมิตรสหายเพื่อนร่วมอุดมการณ์และพี่น้องประชาชนที่ต้องเผชิญหน้ากับการละเมิดสิทธิ์และปิดกั้นเสรีภาพโดยใช้กฎหมายที่ไร้ความเป็นธรรมเป็นข้ออ้างโดยเฉพาะทนายอานนท์นำพาและนักโทษทางการเมืองที่ถูกคุมขังฝ่า40คนผมขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยยุติการดำเนินคดีทางการเมืองและปลดปล่อยนักโทษทางการเมืองทั้งหมดเพื่อลดความตึงเครียดในสังคมฟื้นฟูภาพลักษณ์ของประเทศในสายตาประชาคมนานาชาติผมเชื่อว่าผู้คนในอารยประเทศนั้นหากได้ทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับผู้เห็นต่างทางการเมืองในประเทศไทยก็จะเรียกร้องเหมือนกันเช่นเดียวกับผมเช่นกันท้ายที่สุดนี้ผมเชื่อว่าหากพวกเราคนไทยยังไม่หยุดใฝ่ฝันถึงเสรีภาพเสรีภาพและความเป็นธรรมที่แท้จริงก็จะมาถึงพี่น้องคนไทยทุกคนในเร็ววันขอฝากรักศรัทธาความนับถือมาถึงเพื่อนพ้องพี่น้องทุกคนจนกว่าจะถึงวันที่เราพบกันอีกเพนกวินพฤทธิ์ชีวารักษ์โพสต์นี้อยู่ใน Facebook ของเพนกวินนะครับเป็นโพสต์ที่มียอดวิวหลายหมื่นคนและมียอดกดไลค์ยกนิ้วดีใจถึง 5,000 คนมีคอมเมนต์ถึง600คอมเมนต์มีการแชร์ไปมากกว่า700ครั้งและนี่คือชีวิตล่าสุดของเพนกวินพฤทธิ์ชีวารักษ์ในโพสต์นี้ได้มีความเห็นบางส่วนเช่นนัทถึกอธิกิจเขียนว่ายินดีด้วยครับอยากเห็นเพนกวินเป็นนักวิชาการที่เก่งกาจวิพากษ์ระบอบอำนาจอย่างเข้มข้นนึกถึงอาจารย์ธงชัยเลย Congratulations you deserve it ขอให้สำเร็จดังใจหวังรักเธอเหมือนเดิมขอแสดงความนับถือในความกล้าหาญและเสสระทั้งหมดที่ผ่านมาขอให้โชคดีพบความสุขความสำเร็จรออยู่ข้างหน้านะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะจะรอจนกว่าพวกเราได้พบกันอีกรวมถึงผู้ที่ถูกคุมขังคดีทางการเมืองทุกคนขอให้ได้รับอิสรภาพในเร็ววันขอแสดงความยินดีกับน้องด้วยขอส่งกำลังใจให้ครอบครัวของน้องเพนฟินและครอบครัวผู้ที่ถูกคุมขังคดีทางการเมืองทุกท่านค่ะนี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของเขาเพนฟินพฤทธิ์ชีวารักษ์ย้อนความกลับไปเรื่องราวของเพนกวินเพนกวินพฤทธิ์ชีวารักษ์ได้มีการต่อสู้อย่างเข้มข้นเขาเป็นแกนนำในการนำมวลชนเข้าเรียกร้องการเลือกตั้งเรียกร้องประชาธิปไตยต่อต้านรัฐบาลคสช.ถึงแม้โดนดำเนินคดี112เพนกวินก็เรียกร้องและต่อสู้เพื่อเสรีภาพเพื่อสิทธิการประกันตัวเพนกวินปฏิเสธโดยการอดอาหารและปฏิเสธไม่รับน้ำเกลือท่ามกลางที่มีเสียงเรียกร้องให้เขาเลิกอดอาหารเพนกวินเริ่มอดอาหารในเรือนจำตั้งแต่วันที่15มีนาคม2564นอกจากเพนกวินในขณะนั้นก็ยังมีรุ้งปนัสยาสิทธิจิระวัฒนกุลแกนนำกลุ่มราษฎรที่ถูกคุมขังที่ทัณฑสถานหญิงก็เริ่มอดอาหารโดยลดปริมาณอาหารลงถึงแม้มีการเรียกร้องให้หลายคนเข้าไปพูดคุยกับการตัดสินใจของเพนกวินในขณะนั้นมารดาของเพนกวินสุริรัตน์ชีวารักษ์และพี่สาวของรุ้งปนัสยาเมธาวีสิทธิจิระวัฒนกุลได้เข้าไปเยี่ยมแล้วก็เปิดเผยว่า
เธอสังเกตว่ารูปชายวงเล็บเพนฟินสู้ไปมากเนื้อที่อวบอิ่มบนใบหน้ารำคอหายไปเกือบหมดแล้วน้ำหนักลดไปประมาณ10กิโลตั้งแต่เริ่มอดอาหารจากวันที่15มีนาคมถึง15เมษายน2564ที่ครบ1เดือนในการอดอาหารแม่ของเพนฟินเขียนจดหมายว่าเป็นห่วงสุขภาพของเพนฟินและอยากให้ลูกลองคิดถึงคำแนะนำของอาจารย์และเพื่อนๆแม่เป็นห่วงเขาแต่เขาเคารพในการตัดสินใจของลูกหลังจากมีอาจารย์และเพื่อนแนะนำให้เลิกอดอาหารแม่ก็เขียนจดหมายไปหาเขาให้ลองทบทวนลองคิดดูแต่อย่างไรเราก็ไม่ก้าวก่ายการตัดสินใจของเขาเพราะที่บ้านเราไม่บังคับการตัดสินใจกันอยู่แล้วเชื่อว่าฟินจะรับรู้ว่าคนรอบข้างคนข้างนอกห่วงใยเขามากเพียงใดและอยากให้เขามีชีวิตอยู่กับพวกเราในขณะที่ประชาชนด้านนอกเรือนจำจัดกิจกรรมรณรงค์เขียนจดหมายถึงเพนฟินและรุ้งซึ่งอดอาหารอยู่ในเรือนจำต่อเนื่องมา31วันในขณะนั้นและ16วันเพื่อขอให้เพนฟินและรุ้งเลิกอดอาหารผมและประชาชนอีกมากมายอยากให้คุณทั้งสองคนมีชีวิตอยู่เพื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อได้ทันเห็นว่าเมืองไทยน่าอยู่กว่านี้จะได้เห็นเมืองไทยเป็นประชาธิปไตยสังคมนี้ต้องการคุณทั้งสองเป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงผมจำที่ลุงเคยพูดว่าเราสู้เพื่ออยู่ไม่ได้สู้เพื่อตายถึงวันนี้ประชาชนจำนวนมากต้องการให้คุณทั้งสองมีชีวิตอยู่ต่อไปจงโปรดมีชีวิตอยู่เพื่อเห็นดอกผลแห่งการเปลี่ยนแปลงข้อความนี้อาจารย์ประจักษ์ก้องกีรติอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ผู้สอนเพนฟินเขียนจดหมายถึงลูกศิษย์ด้วยตัวเองในระหว่างการที่เพนฟินผลิตชีวรักษ์ถูกจับกุมเนื่องจากสองแม่ลูกมีความผูกพันกันเป็นอย่างมากต้องยอมรับว่าเพนฟินถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำแต่แม่ของเธอก็ยังคงร่วมต่อสู้มีการเดิน247กิโลเมตรจากนครราชสีมาถึงกรุงเทพซึ่งจัดโดยเพื่อนๆของเพนฟินในนามกลุ่มราษฎรและ People Go Network พวกเขาเริ่มเดินตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์ชู3ข้อเรียกร้องปล่อยเพื่อนเราเขียนรัฐธรรมนูญใหม่และยกเลิก112ขบวนการเดินวันละ15กิโลเมตรต่อวันทุกๆวันก็จะเดินตั้งแต่เช้าพักช่วงเที่ยง2ชั่วโมงและสิ้นสุดการเดิน4โมงเย็นในแต่ละวันแต่ละกิโลเมตรสำหรับแม่ของเพนฟินสุริรัตน์ไม่ใช่เรื่องง่ายในขณะที่หัวใจเธอยังสลายเป็นห่วงลูกที่อยู่ในเรือนจำในขณะที่เพนฟินเป็นคนที่ไม่ได้แข็งแรงในฐานะที่เธอเป็นแม่เธอก็ต้องการที่จะช่วยลูกทุกวิถีทางที่เธอสามารถทำได้สิ่งที่เขาทำเราคิดว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดมันแค่เป็นการแสดงความคิดเห็นเป็นความเห็นต่างเราสอนลูกตั้งแต่เล็กว่าคิดต่างไม่ผิดเราคุยกันด้วยเหตุผลตลอดเพราะฉะนั้นเราคิดว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ได้ผิดอะไรไม่น่าถึงขนาดต้องถูกจองจำสุรีรัตน์บอกว่าอยากบอกเพนฟินว่าจงมั่นใจในสิ่งที่ลูกทำพวกเรารักลูกสนับสนุนลูกทุกย่างก้าวต่อมาวันที่23กุมภาพันธ์สุรีรัตน์ได้รับจดหมายจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพแดน2ห้อง7ซึ่งเพนฟินเขียนมาถึงแม่มีผู้นำมาโพสต์และเผยแพร่ใน Facebook เธอใช้เวลาหลายวันกว่าจะอ่านจบเพราะหยิบจดหมายคราวใดเธอมักจะร้องไห้จนอ่านต่อไม่ไหวในจดหมายดังกล่าวเพนฟินเล่าว่าแม่ไม่เคยห้ามเมื่อเขาเลือกทางเดินตามวิถีทางนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแม่เพียงย้ำเตือนว่ามันมีราคาที่เขาต้องจ่ายมากเพียงใดต
ลอด6ปีแห่งการต่อสู้ลูกขอขอบคุณที่แม่เข้าใจยอมรับและเป็นกำลังใจให้กับทุกย่างก้าวที่ลูกต้องการเดินบนวิถีทางนี้ลูกขอโทษหากวิถีทางที่ลูกเลือกอาจสูบกินห้วงเวลาดีๆที่คนเป็นลูกควรใช้กับคนเป็นแม่แต่ลูกเชื่อว่าแม่ย่อมเข้าใจเป็นอย่างดีว่าแม่ไม่ได้เป็นเพียงผู้ให้กำเนิดลูกชายคนหนึ่งแต่แม่ให้กำเนิดนักคิดนักฝันนักต่อสู้ขึ้นมาบนโลกใบนี้ด้วยระหว่างนี้ลูกจะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดรักษาร่างกายจิตใจศักดิ์ศรีความเป็นนักสู้ให้สมบูรณ์ถึงวันที่ได้ไปกอดแม่อีกครั้งหนึ่งนั่นคือส่วนหนึ่งของเนื้อหาในจดหมายของเพนกวินถึงแม่และในที่สุดการเดินทางของเพนกวินในประเทศไทยได้เดินทางจนถึงสุดทางเมื่อกระบวนการยุติธรรมและประเทศนี้ยังไม่มีความยุติธรรมนกเพนกวินก็จำเป็นที่จะต้องออกจากกรงโบยบินสู่โลกเสรีและแน่นอนว่าเส้นทางต่อไปก็ยังคงเป็นการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพของคนทั้งโลกเส้นทางนี้มีหลายคนที่เคยเดินผ่านมาแล้วแน่นอนว่าในอนาคตเมื่อเขาเรียนจบจากระดับปริญญาโทปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกเส้นทางการเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยระดับนำของโลกก็คงจะเกิดขึ้นและเส้นทางสู่นักวิชาการระดับโลกที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติมีประวัติศาสตร์การต่อสู้ของตนเองอย่างเข้มข้นและเป็นตำนานกล่าวขานให้ผู้คนรุ่นหลังได้รู้ว่านี่คือพฤทธิ์ชีวารักษ์นักวิชาการที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและเส้นทางของเขาก็ต้องจับตาดูกันต่อไปในฐานะเพื่อนร่วมเส้นทางต้องขอคารวะหัวใจที่กล้าแกร่งของเขาไว้ณที่นี้รวมถึงต้องขอขอบคุณหัวใจที่เสียสละของแม่ของเขาสุรีรัตน์ชิวารักษ์แม่ของเพนกวินผู้ที่ให้กำเนิดบุตรชายที่เป็นนักต่อสู้ที่เข้มแข็งกล้าแกร่งไม่ว่าสังคมไทยที่จะพยายามสร้างข่าวต่างๆอย่างไรก็ตามแต่ต้องบอกว่าเป็นที่น่าเสียดายที่เพชรยอดมงกุฎเม็ดนี้ไม่ได้อยู่ในแผ่นดินไทยแต่ก็เชื่อว่าเพชรยอดมงกุฎเม็ดนี้จะไปเป็นนักวิชาการที่มีชื่อเสียงในระดับโลกต่อไปให้พวกเราเห็นกันในไม่ช้าด้วยจิตคารวะจากปู่แอดจอนอต่ออันหนึ่งมีเพื่อนๆถามว่าติดตามปู่แอดมาหลายปีจะมีช่องทางใดที่จะพอสนับสนุนปู่แอดได้บ้างขออนุญาตชี้แจงนะครับว่าขณะนี้ช่องปู่แอด Channel 2021สามารถเป็นสมาชิกได้แล้วหากท่านต้องการสนับสนุนช่องข่าวแห่งนี้สามารถเป็นสมาชิกมีตั้งแต่เป็นสมาชิกระดับที่เรียกว่าปู่แอดแฟนคลับเดือนละ35บาทเป็นผู้สนับสนุนช่องปู่แอดเดือนละ300บาทผู้สนับสนุนหลักช่องปู่แอดเดือนละ600บาททำได้ตามกำลังของท่านเลยนะครับส่วนกดลิงก์อยู่ในคำอธิบายนั่นสามารถทำได้นอกจากนั้นยังสามารถร่วมสนับสนุนโดยมีสินค้าต่างๆของปู่แอดจนต่อกดลิงก์เข้าไปสนับสนุนกันได้เลยนะครับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายและทีมงานของปู่แอดจนต่อด้วยจิตคารวะ